อซากพืชซากสัตว์คอถุงพลาสติกเลือกค่ะกรคะเรียบร้อยไหมครับเอาละค่ะนัทกรบอกเรียบร้อยแล้วงั้นเราไปต่อข้อที่10กันค่ะข้อใดไม่ใช่หน้าที่ของใบข้อใดไม่ใช่หน้าที่ของใบข้อกอหายใจและคายน้ำขอสร้างอาหารคอล่อมแมลงมากินน้ำหวานอีกครั้งหนึ่งข้อใดไม่ใช่หน้าที่ของใบกอหายใจและคายน้ำขอสร้างอาหารคอล่อมแมลงมากินน้ำหวานข้อที่10เสร็จหรือยังเสร็จแล้วเปลี่ยนสมุดกับเพื่อนค่ะเปลี่ยนสมุดกับเพื่อนเปลี่ยนกันไปเปลี่ยนกันมาเปลี่ยนกับใครก็ได้นะคะขอให้นักเรียนตรวจของเพื่อนตรวจของใครก็ได้ที่ไม่ใช่ของตัวเองค่ะเพราะเดี๋ยวเราจะมาเฉลยกันนะคะเปลี่ยนหรือยังเค้กเป็นยังคะเปลี่ยนกับเพื่อนเร็วนัทภูมิเปลี่ยนหรือยังครับนัทภูมิเปลี่ยนหรือยังครับเรียบร้อยยังเรียบร้อยนะคะเรียบร้อยนะคะนักเรียนปลายทางพร้อมหรือยังพร้อมแล้วนะคะถ้าพร้อมแล้วเราไปดูข้อที่1กันดีกว่าค่ะไปดูข้อที่1นะคะอวัยวะใดทำหน้าที่ปกคลุมร่างกายคือข้อขอไข่ค่ะผิวหนังปกคลุมร่างกายถูกคิดถูกถ้าผิดกาผิดไม่แก้ให้เพื่อนนะคะทุกคนต้องไม่หยิบยางลบนะคะห้ามหยิบยางลบนะคะถ้าใครหยิบยางลบแสดงว่าแก้แอบลบหรือเปล่าเครื่องหมายถูกเครื่องหมายผิดไม่ต้องลบค่ะข้อที่2ไปแล้วนะไปแล้วนะถ้าเท้าของเราบาดเจ็บจะเป็นอย่างไรถ้าเท้าเจ็บจะเป็นอย่างไรข้อที่ถูกคือเย้วิ่งไม่ได้เจ็บเท้าก็วิ่งไม่ได้สิคะนอนได้นะคะนั่งก็ได้เพราะไม่ได้ใช้เท้านะคะข้อที่3ฟังก่อนสิคะลูกข้อที่3ค่ะอวัยวะใดทำงานสัมพันธ์กันขณะเราตักอาหารกินข้อนี้ความคิดเริ่มแตกนะคะข้อที่ถูกคือข้อใช้ตาค่ะใช้มือใช้ปากนะคะบางคนบอกว่าคุณครูค่ะตาใช้ทำไมเวลากินข้าวอ่ะทำไมต้องใช้ตาด้วยถ้าไม่ใช้ตาแล้วหนูจะตักข้าวได้ไหมลูกไม่ได้หนูก็ตักผิดตักถูกนะคะเพราะฉะนั้นต้องใช้ตาใช้มือและใช้ปากปากในที่นี้รวมถึงภายในปากด้วยนะคะต่อไปข้อ4ค่ะร่างกายขาดสิ่งใดเป็นเวลานานๆจะทำให้ตายได้ข้อที่ถูกคือข้อ
ข้อไหนใครตอบกอไก่ยกมือใครตอบขอไข่ยกมือค่ะใครตอบขอไข่เสื้อผ้ามีด้วยเหรอใครตอบพอควายยกมือที่อยู่อาศัยอ้าวมี1คนนะคะแต่ข้อที่ถูกนั้นก็คือข้อเย้ขอไข่ค่ะอาหารนะคะถ้าขาดตายได้เสื้อผ้าขาดเป็นไงคะไม่ใส่เสื้อผ้าแล้วก็อยู่ได้ขอให้มีอาหารกินใช่ไหมใช่คนสมัยโบราณนะคะสมัยเขาเรียกว่ายุคก่อนยุคหินนะคะยุคก่อนยุคหินนะคะเขาจะไม่ใส่เสื้อผ้านะคะไม่ใส่เสื้อผ้าแต่เขาก็อยู่ได้ค่ะนักเรียนอยู่ได้นะคะแต่อาหารขาดแล้วตายนะคะเรียบร้อยนะเรียบร้อยไปต่อแล้วนะคะณัฐภูมิไปต่อนะคะณัฐกรสองนัดนั่งใกล้กันเลยอ้าวไปข้อที่5ค่ะเราควรกินอาหารในข้อใดที่ให้พลังงานแก่ร่างกายกินอาหารข้อใดคะกินอะไรดีคะลูกไหนใครกินขนมปังทางเนยยกมือใครกินผักดองยกมืออู้กินผักดองกันหมดเลยใครกินลูกกวาดยกมืออ๋อคุณครูรู้แล้วคุณครูรู้แล้วนักเรียนคิดว่าการกินผักนะคะการกินผักจะทำให้ร่างกายแข็งแรงใช่หรือเปล่าใช่ค่ะใช่ค่ะถ้าผักนั้นเป็นผักสดไม่ใช่ผักดองไม่ใช่ผักดองนะคะของหมักของดองทั้งหลายนะคะจะเป็นไงคะไม่มีประโยชน์เท่ากับของสดๆนะคะนักเรียนนะคะจำไว้นะเนี่ยโดยเฉพาะผักดองเนี่ยโดยเฉพาะผักดองนะคะจะไม่มีประโยชน์เท่ากับผักสดนะคะเพราะฉะนั้นข้อนี้ข้อที่ถูกก็คือข้อกอไก่ค่ะถูกไหมคะข้อ5แล้วนะคะข้อ5แล้วนะคะข้อ5กอไก่ค่ะอ้าวไปข้อที่6ด้วยความรวดเร็วนะคะไปข้อ6แล้วนะคะออดี้ไปข้อ6แล้วนะครับข้อที่6ข้อใดเป็นสิ่งจำเป็นในการดำรงชีวิตข้อที่ถูกคือขอไข่ค่ะจำเป็นนะอากาศอาหารและก็น้ำนะคะถ้าขาดแล้วอาจจะทำให้เสียชีวิตได้ต่อไปค่ะข้อ7ค่ะข้อใดไม่ใช่สิ่งเราไม่ใช่ข้อ7ไม่ใช่สิ่งเราก็คือข้อกอไก่ค่ะผิดไม่เป็นไรลูกไม่เป็นไรนะคะไม่เอาคะแนนไม่เอาคะแนนค่ะไปแล้วนะนักกรครับคุณครูไปแล้วนะทันไหมลูกไปต่อแล้วนะข้อ8ค่ะข้อใดไม่ข้อใดเป็นการตอบสนองต่อการสัมผัสพอสัมผัสปุ๊บมีอาการออกทันทีเลยนั่นก็คือข้อกอไก่ค่ะมือเพื่อนมาสัมผัสที่เอวอุ้ยชักดิ้นชักงอเลยใช่ไหมคะเค้กกระเดวลงไปเลยหัวเราะเลอะหัวเราะด้วยใช่ไหมข้อที่9ค่ะข้อใดเป็นส่วนประกอบของดินส่วนประกอบของดินป.1เราเรียนมาบ้างแล้วข้อที่ถูกก็คือข้อขอไข่ค่ะสุดท้ายข้อที่10ข้อใดไม่ใช่หน้าที่ของใบนะคะอันนี้เป็นเรื่องของพืชนะคะใบค่ะข้อที่ไม่ใช่หน้าที่ของใบก็คือการล่อแมลงนะคะล่อแมลงนั้นเป็นหน้าที่ของดอกนะคะส่วนใบจะหายใจคายน้ำแล้วก็สร้างอาหารนะคะอ้าว10ข้อค่ะรวมเลย
10ข้อค่ะรวมค่ะแล้วเขียนตัวโตๆไว้ที่สมุดเพื่อนนะคะส่งสมุดคืนเพื่อนด้วยค่ะวันนี้เราได้ทดสอบก่อนเรียนนะคะมีกี่ข้อนะ10ข้อเอาไหนใครได้ใครไม่ได้สักคะแนนเลยมีไหมคะใครได้1ข้อถูก1ข้อถูก2ข้อยกมือถูก3ข้อ4ข้อมี1คน4ข้อเอ้าชูมาเลย4นิ้วนักเรียนชู4นิ้วค่ะข้างละ2นิ้วชู4นิ้วเอาวางดินสอวางดินสอชู4นิ้วข้างหนึ่ง2ข้างหนึ่ง2เป็น4มั้ยลูก4มั้ยคะอ้าวปรบมือ4นิ้วปรบมือ4นิ้วค่ะแรงๆ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 แรงแรงขึ้นอ้าวใครได้5ข้อ5ข้อค่ะมีไหมมีไหม6ข้อค่ะอ้าวมี6ข้อข้างละ3นิ้วรวมกันเป็น6ปรบมือ3นิ้วแรงๆแรงๆอ้าว7ข้อมีด้วยเอาข้างหนึ่ง3ข้างหนึ่ง4ค่ะปรบมือ4นิ้วเอาปรบมือ7นิ้วโทษๆแรงๆสิคะแรงๆใครได้8ข้อเอาข้างละ4นิ้วรวมกันเป็น8ปรบมือ8นิ้วค่ะดูซิวันนี้มีใครได้ครบเต็มใครได้9มี1คนเอาหักลงมานิ้วนึงให้เหลือ9นะคะปรบมือ9นิ้วค่ะใครได้เต็ม10จริงหรือเปล่าคะออดี้อ้าวปรบมือให้ออดี้10นิ้วเลยโอ้โหนะคะเก่งมากเลยเห็นไหมคะอันนี้เป็นการทดสอบก่อนเรียนค่ะนักเรียนได้มากได้น้อยนะคะคุณครูไม่ได้นำมาเก็บคะแนนแต่อยากรู้ว่านักเรียนนั้นมีความรู้มากน้อยแค่ไหนนะคะแต่นับตั้งแต่คราวหน้าชั่วโมงหน้าที่เราจะเจอกันในวันพฤหัสบดีนั้นเราจะเรียนหนังสือขอให้ทุกคนนั้นนำแบบฝึกเล่มนี้มาด้วยเพราะต้องใช้นะคะเอาละค่ะวันนี้หมดเวลาแล้วนะคะขอให้ทุกคนนั้นตั้งใจเรียนนะคะพบกันใหม่ในคราวหน้าสวัสดีค่ะ